ทำตัวโตชาแนลสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำไส้ถั่วแดงที่นำไปทำขนมต่างๆมาฝากทุกท่านค่ะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะอันดับแรกเลยพอเราซื้อถั่วแดงมานะคะก็จะนำมาล้างน้ำก่อนค่ะประมาณ2ครั้งนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีสารกันมดแมลงต่างๆแล้วก็สารกันราด้วยนะคะเม็ดรีบก็คัดออกค่ะล้างประมาณ2ครั้งนะคะจากนั้นก็จะแช่น้ำไว้แบบนี้ประมาณ6ชั่วโมงค่ะหรือว่าข้ามคืนนะคะเวลาไปต้มก็จะเปื่อยง่ายค่ะประหยัดแก๊สไปในตัวด้วยนะคะพอ6ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนแล้วก็จะนำขึ้นตั้งไฟค่ะน้ำที่เราแช่ถั่วจะทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ได้นะคะจะใช้น้ำใหม่ก็ได้ค่ะนำไปต้มด้วยไฟแรงก่อนค่ะประมาณ5นาทีแล้วผ่อนเป็นไฟกลางนะคะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปื่อยค่ะแต่วันนี้ใช้เวลาต้มประมาณ1ชั่วโมงนะคะเห็นไหมคะเกลือบมาไม่ทันค่ะน้ำเหลือพอคลุกคลิกเองนะคะจากนั้นเราก็จะนำถั่วที่ต้มเปื่อยๆเนี่ยค่ะลงไปปั่นนะคะเนื่องจากโถปั่นเราเล็กนะคะก็จะใส่น้ำตาลภายหลังค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะแน่นเกินไปนะคะถ้าใครมีโถปั่นใหญ่ๆก็สามารถใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำมันพืชได้ตอนนี้เลยค่ะอย่าลืมเติมน้ำด้วยนะคะไม่งั้นจะแน่นเกินไปก็เครื่องปั่นจะไม่ไหวนะคะพอปั่นเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะส่วนผสมต่างๆของไส้ถั่วแดงก็จะมีดังนี้นะคะวันนี้ใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำมันรำข้าวเกลือป่นค่ะนำถั่วแดงที่เราปั่นแล้วลงในกระทะเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงน้ำมันรำข้าวค่ะแล้วก็เกลือป่นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วนำขึ้นตั้งไฟด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะงวดนะคะวันนี้ใช้เวลาเคี่ยวก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่ะเคี่ยวจนให้เขาได้แบบนี้เลยนะคะแห้งแล้วก็เหนียวแบบนี้ค่ะเพราะทำให้ง่ายต่อการปั้นแล้วก็เก็บไว้ได้หลายวันด้วยนะคะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับไส้ถั่วแดงเหมาะมากๆสำหรับไปทำไส้ขนมต่างๆแล้วก็มีความอร่อยด้วยนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ